เรื่องนางวิสาขาขอพอรแปดประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครพาราณสีตามพระพุทธาภิรมแล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางพระนครสาวัตถีเสด็จพระพุทธดำเนินผ่านระยะทางโดยลำดับถึงพระนครสาวัตถี ทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะขหะบดีเขตพระนครสาวัตถีนั้นครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาค ทรงชี้แจงให้นางผู้นั่งเรียบร้อยแล้วเห็นแจ้งสมาทานอ่านหารร่าเริงด้วยธรรมีกระถานางผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งสมาทานอ่านหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วได้กราบทูลอารัธนาพระผู้มีพระภาคว่า ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพระสงฆ์จงทรงพระกรุณาโปรดรับพัตตาหารของหมอง่อมชันเพื่อจเจริญบุญกุศลและปิติปราโมทในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาด้วยดุษณนีภาพครั้นหนางทราบการรับอาราธนาของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณกลับไปครั้นผ่านราตรีนั้นไปฝนตั้งเขาขึ้นในทวีปทั้งสี่ตกลงมาหาใหญ่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูระราภิกษุทั้งหลาย ฝนตกในเชตวันฉันใดตกในทวีปทั้งสี่ก็ฉันนั้นพวกเธอจงสงสนานกายกันเถิดเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฝนหาใหญ่ตั้งเขาขึ้นในทวีปทั้งสี่ภิกษุเหล่านั้นรับสนองพระพุทธบัญชาว่าเป็นดังพระพุทธดำรัสพระพุทธเจ้าค่ะ แล้วพากันเปลื้องผ้าสงสนานกายอยู่ครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของบริโภคอันประณีตแล้วสั่งทาสีว่าไปเถิดแม่เจ้าจงไปอารามแล้วแจ้งพัตตการว่าถึงเวลาแล้วพัตตาหารเสร็จแล้วเจ้าค่า ท้าสีนั้นรับคำว่าเป็นเช่นนั้นเจ้าค่ะแล้วไปวัดได้เห็นภิกษุเรื่องผ้าสงสนานกายครั้นแล้วเข้าใจผิดคิดว่าในอารามไม่มีภิกษุมีแต่พวกอาชีวก,กะสงสนานอยู่นางจึงกลับไปบ้าน ได้แจ้งความแก่นางวิสาขามิคารมาตาว่าคุณนายภิกษุไม่มีในอารามมีแต่พวกอาชีวกะสงสนานอยู่เจ้าค่ะนางวิสาขามิคารมาตาเป็นสตรีฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญารู้ได้ทันทีว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายคงเลื่องผ้า พากันสงสนานกายเป็นแน่นางคนนี้เขาจึงสำคัญว่าไม่มีภิกษุในอารามมีแต่พวกอาชีวะกะสงสนานกายอยู่จึงสั่งสาวใช้ว่าไปเถิดแม่ทาสีเจ้าจงไปอารามแล้วแจ้งพัต,ตการว่าถึงเวลาแล้ว พัตตาหารเสร็จแล้วเจ้าค่ะครั้นเวลาต่อมาภิกษุเหล่านั้นทำตัวให้เย็นมีกายงามต่างถือจีวรเข้าไปสู่ที่อยู่ตามเดิมท่าสีนั้นไปวัดไม่เห็นภิกษุทั้งหลายจึงเข้าใจผิดคิดว่าไม่มีภิกษุในอารามอารามว่างเปล่า จึงกลับไปบ้านแล้วแจ้งความนั้นแก่นางวิสาขามิคารมาตาว่าไม่มีภิกษุในอารามอารามว่างเปล่าเจ้าค่ะนางวิสาขามิคารมาตาเป็นสตรีฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญารู้ได้ทันทีว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายคงทำตัวให้เย็น มีกายงามต่างถือจีวรเข้าไปสู่ที่อยู่ตามเดิมเป็นแน่นางคนนี้เลาจึงสำคัญว่าไม่มีภิกษุในอารามอารามว่างเปล่าแล้วสั่งสาวใช้อีกว่าไปเถิดแม่นางทาสีเจ้าจงไปอารามแล้วแจ้งพัต,ตการว่า ถึงเวลาแล้วพัตตาหารเสร็จแล้วเจ้าค่ะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเตรียมบาตรจีวรถึงเวลาพัตตาหารแล้วภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธบัญชาว่า เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาดจีวรเสด็จหายไปจากพระเชตวันมาปรากฏที่ซุ้มประตูบ้านนางวิสาขามิคารมาตาดุดบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู่หรือคู่แขนที่เหยียดฉะนั้น พระองค์ประทับนั่งเหนือพุทธอาฏที่เขาปูลาดถวายพร้อมด้วยพระสงฆ์ขณะนั้นนางวิสาขามิคารมาตากล่าวว่าชาวเราผู้เจริญน่าอัศจรรรย์จิงหนอชาวเราผู้เจริญประหลาดจริงหนอพระตถาคตชื่อว่ามีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากเพราะเมื่อห่วงน้ำไหลนองไปเพียงเข่าบ้างเพียงสะเอวบ้างเท้าและจีวรของภิกษุแม้รูปหนึ่งก็ไม่ได้เปียกน้ำเลยดังนี้แล้วร่าเริงเบิกบานใจอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาธนียโภชนียาหารอันประนีต ด้วยมือของตนจนพระผู้มีพระภาคผู้เสวยเสร็จแล้วทรงนำพระหัตถ์ออกจากบาทห้ามพัดแล้วนางนั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคว่าหม่อมฉันทูลขอประทานพรแปดประการต่อพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าตถาคตเลิกให้พรเสียแล้ววิสาขาหม่อมฉันทูลขอประทานพรที่สมควรและไม่มีโทษพระพุทธเจ้าค่าจงบอกมาเถิดวิสาขาพระพุทธเจ้าค่าสำหรับพระสมฆ์หม่อมฉันปรารถนาจะถวายผ้าวัดสิกษสาโดก จะถวายพัดเพื่อพระอาคันตุกะจะถวายพัดเพื่อพระที่เตรียมจะไปจะถวายพัดเพื่อพระอาพาธจะถวายพัดเพื่อพระที่พยาบาลพระอาพาธจะถวายเพสัชสำหรับพระอาพาธจะถวายยาคูประจำและสำหรับภิกษุณีสง์ หม่อมชั้นปรารถนาจะถวายอุทธกะสาดกจนตลอดชีพวิสาขาก็เธอเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงขอพรแปดประการต่อตถาคตพระพุทธเจ้าค่าวันนี้หม่อมชั้นสั่งทาสีว่าไปเถิดแม่ทาสีเจ้าจงไปอารามแล้วบอกพัตตการว่า พัดตาหารเสร็จแล้วเจ้าค่ะและนางก็ไปวัดได้เห็นภิกษุทั้งหลายเปลืองพาสงสนานกายอยู่เข้าใจผิดคิดว่าไม่มีภิกษุในอารามมีแต่พวกอาชีวะกะสงสนานกายอยู่จึงกลับมาบ้านแล้วรายงานแก่หม่อมฉันว่าคุณนายไม่มีภิกษุในอาราม มีแต่พวกอาชีวกะสงสนานกายอยู่พระพุทธเจ้าค่ะความเปลือยกายไม่งามน่าเกลียดหน้าชังหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายผ้าวัดสิกกษสาดกแก่พระสงฆ์จนตลอดชีพอันหนึ่งข้ออื่นยังมีอีกพระพุทธเจ้าค่า พระอาคันตุกะไม่ชำนาญหนทางไม่รู้จักที่โคจรย่อมเที่ยวบินทบาทลำบากท่านฉันอาคันตุกะพัดของหม่อมชั้นพอชำนาญหนทางรู้จักที่โคจรจักเที่ยวบินทบาทได้ไม่ลำบากหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนา จะถวายอาคันตุกะาพัตแก่พระสงฆ์จนตลอดชีพอันหนึ่งข้ออื่นยังมีอีกพระพุทธเจ้าค่าพระผู้เตรียมตัวจะไปมัวแสวงหาพัตตาหารเพื่อตนอยู่จากพลาดจากหมู่เกวียนหรือจากถึงสถานที่ที่ตนต้องการจะไปอยู่เมื่อพลบค่ำ จากเดินทางลำบากท่านฉันขมิกรกพัดของหม่อมฉันแล้วจากไม่พลาดจากหมู่เกวียนหรือจากถึงสถานที่ที่ตนต้องการจะไปอยู่ไม่พลบคำ่ำจากเดินทางไม่ลำบากหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายขมิกรกพัทแก่พระสงฆ์จนตลอดชีพ นหนข้ออื่นยังมีอีกพระพุทธเจ้าค่าเมื่อพระอาพาธไม่ได้โภชนาหารที่เป็นสัปปายะอาพาธกําเริบหรือท่านจักถึงมรณภาพเมื่อท่านฉันขี้ลานพัทของหม่อมชั้นแล้วอาพาธจักทุเลาท่านจักไม่ถึงมรณภาพหม่อมชั้นเห็นอำนาจประโยชน์นี้ จึงปรารถนาจะถวายขีลาน,นพัทแก่สง์จนตลอดชีพอันหนึ่งข้ออื่นยังมีอีกพระพุทธเจ้าค่าพระผู้พยาบาลพระอาพาธมัวแสวงหาพัตตาหารเพื่อตนจากนำพัตตาหารไปถวายพระอาพาธจนสายตนเองจักอดอาหาร ท่านได้ฉันคิลานุปัฏฐากาพัดของหม่อมฉันแล้วจักนำพัดตาหารไปถวายพระอาพาธตามเวลาตนเองก็จักไม่อดอาหารหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายคิลานุปัฏฐากาพัดแก่พระสงฆ์จนตลอดชีพอันหนึ่งข้ออื่นยังมีอีก พระพุทธเจ้าค่าเมื่อพระอาพาธไม่ได้เพศสัตว์ที่เป็นสัป,ปายะอาพาธจากกำเริบหรือจักถึงมรณาภาพเมื่อท่านฉันกิลานเพศสัตว์ของหม่อมฉันแล้วอาพาธจากทุเลาท่านจากไม่ถึงมรณาภาพหม่อมฉันเห็นอํานาจประโยชน์นี้ จึงปรารถนาจะถวายขิ้ลานเพศัตแก่พระสงฆ์จนตลอดชีพอันหนึ่งข้ออื่นยังมีอีกพระพุทธเจ้าค่าพระองค์ทรงเห็นอานิสงสิบประการได้ทรงอนุญาตยาคูไว้แล้วที่เมืองอันทกวินทะหม่อมฉันเห็นอานิสงตามที่พระองค์ตรัสนั้น จึงปรารถนาจะถวายยาคูประจําแก่พระสงฆ์จนตลอดชีพพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุณีทั้งหลายเปลือยกายอาบน้ำร่วมท่ากับหญิงแพทย์สยาณนะแม่น้ำอาจิระวดีนี้หญิงแพทย์สยาเหล่านั้นพากันเย้ยยันภิกษุณีว่าแม่เจ้าเอย๋ย พวกท่านกำลังสาวประพฤติพรหมจันท์จะได้ประโยชน์อะไรควรบริโภคการไม่ใช่หรือประพฤติพรหมจันท์ต่อเมื่อแก่เท่าอย่างนี้จักเป็นอันพวกท่านยึดส่วนทั้งสองไว้ได้ภิกษุณีเหล่านั้นถูกพวกหญิงแท้สยายเย้ยยันอยู่ได้เป็นผู้เกอ้อความเปลือยกายของมาตุคามไม่งาม น่าเกลียดน่าชังหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายผ้าอุทกะสาดกแก่ภิกษุณีสงฆ์จนตลอดชีพวิสาขาก็เธอเห็นอานิสง์อะไรจึงขอพรแปดประการต่อตถาคตพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ จำพรรษาในทิศทั้งหลายแล้วจักมาพระนครสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระองค์แล้วจักทูลถามว่าภิกษุมีชื่อนี้ถึงมรณะภาพแล้วท่านมีคติอย่างไรมีพบหน้ายอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์จักทรงพยากรภิกษุนั้นในโสดาปติพล สกทาคามีผลอนาคามีผลหรืออรหัตตผลหม่อมฉั้นจัดเข้าไปหาภิกษุพวกนั้นแล้วเรียนถามว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นเคยมาพระนครสาวัตถีไหมเจ้าค่ะท่าทาันเหล่านั้นจักตอบแก่หม่อมชั้นว่าภิกษุนั้นเคยมาพระนครสาวัตถี หม่อมฉันจักถึงความตกลงใจในการมาของพระคุณเจ้ารูปนั้นว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นคงใช้สอยผ้าวัดสิกกษาดกคงฉันอาคันตุกพัทขมิกกพัทคิลานพัทคิลานุปัฏฐากพัทขิลานเพษัตหรือยาคูประจำเป็นแน่ เมื่อหม่อมฉันระลึกถึงกุศลนั้นอยู่ความปลื้มใจจักบังเกิดเมื่อหม่อมฉันปลื้มใจแล้วความอิ่มใจจักบังเกิดเมื่อมีใจอิ่มเอิบแล้วกายจักสงบเมื่อมีกายสงบแล้วจักเสวยสุขเมื่อมีความสุขจิตจักตั้งมัน่น จักเป็นอันหม่อมชั้นได้อบรมอินทรีย์อบรมพละอบรมโพชฌงนั้นหม่อมชั้นเห็นอานิสงส์นี้จึงขอประทานพรแปดประการต่อพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละวิสาขาดีแท้วิสาขา,า,ขาเธอเห็นอานิสงส์นี้ จึงขอพอรแปดประการต่อตถาคตเราอนุญาตพรแปดประการแก่เธอครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนานางวิสาขามิคารมาตาด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่าดังนี้คาถาอนุโมทนาสตรีใด ให้ข้าวและน้ำมีใจเบิกบานแล้วสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นสาวิกาของพระสุคตครอบงำความตรณีแล้วบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาความโศกนำมาซึ่งความสุขสตรีนั้นอาศัยมักคาปฏิบัติปราศจากทุลีไม่มีกิเลสเครื่องยั่วใจ ย่อมได้กำลังและอายุเป็นทิพย์สตรีผู้ประสงค์บุญนั้นเป็นคนมีสุขสมบูรณ์ด้วยอนาใหม่ย่ยอมปลื้มใจในสวรรค์สิ้นกาลนานพระพุทธานุญาตพระวัสิกะสาดกเป็นต้นครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนา นางวิสาขามิคารมาตาด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วเสด็จลุกจากที่ประทับกลับไปครั้นแล้วทรงธรรมธรรมีรมมกถาในเพราะเหตุเป็นข้อมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกร,รับภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้าวัสิกะสาด อาคันตุกะพัทคมิกะพัทคิลานพัทคิลานุปัฏฐากะพัทคิลานาเพสัตยาคูประจำอนุญาตผ้าอุทกสาดกสำหรับภิกษุณีสงเรื่องนางวิสาขาขอพรแปดประการจบ